แม้ในด้านหนึ่งนะครับกับการนิ่งเฉยของผู้นําของกองทัพต่อการกระทําผิดซ้ําแล้วซ้าเล่าของนายสุเทพเทศสุบรรณนะครับทั้งนี้ก็ดูเหมือนว่ากองทัพนั้นพยายามที่จะวางตัวเป็นกลางแต่สําหรับผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วครับคงไม่มีใครให้ความศรัทธากับผู้นําที่ยอมงอให้กับกลุ่มกบฏท,ที่ประกาศจะกระทําการในเรื่องที่มิบังควรเป็นอย่างยิ่งติดตามได้ในรายกานครับ เหตุการณ์กาดคอปทอยิงจ่าสิบเอกชัยยันเล็กพงษ์และสิบตรีประสริฐจันทร์ศรีทหารเวรนสายตรวจรถจักรยานยนต์นอกเครื่องแบบจนบาดเจ็บสาหัสขณะออกตรวจในซอยบริเวณวัดเบญจมบพิรเมื่อคืนวันที่ห้ามเมษายนถือเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สะท้อนถึงความปาดเถื่อนของกาดมอบนายสุเทพเทือกสุบรรที่ยิงคนโดยไม่เลือกหน้าเพียงเพราะขับรถเฉียดเข้าไปใกล้พื้นที่การชุมนุม ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ที่โชคร้ายถูกกาดม็อบนายสุเทพไล่ย,ยิงไม่ได้มีเฉพาะประชาชนทั่วไปที่ขับรถหลงเข้าไปเท่านั้นแม้แต่ทหารชุดลาดตระเวนซึ่งทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับม็อบนายสุเทพเองก็ถูกกาดม็อบยิงบาดเจ็บสาหัสมาแล้วหลายครั้งยังก่อนหน้านี้ก็มีการยิงทหารหนอกเครื่องแบบที่ถนนแจ้งวัฒนะจนอาการสาหัสเพียงเพราะนายทหารคนดังกล่าว ไม่ยอมหยุดรถให้กาตรวจคน้นเนื่องจากขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านเข้าออกเป็นประจำทุกวันพ้นก็คือถูกกตายยิงตกจากรถจนอาการบาดเจ็บสาหัสปางตายแต่หน้าแปลกตรงที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงพยายามสั่งให้เพื่อนนายทหารที่ถูกยิงปกปิดเรื่องเอาไว้เพื่อไม่ให้ผิดใจกับนายสุเทพทั้งที่ลูกน้องตัวเองถูกยิงปางตาย เพียงแต่การยิงทหารชุดลาดตระเวนครั้งล่าสุดไม่สามารถปกปิดไว้ได้เนื่องจากมีการแจ้งข่าวมายังสื่อม,มวลชนแต่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงก็ทำแค่เพียงให้ลูกน้องเข้าแจ้งความกับตำรวจโดยไม่มีการกดดันให้แก่นำมัฟอปทอนำคนยิงมามอบตัวแต่อย่างใดและที่สำคัญไม่เห็นพลเอกประยุทธจันโอชาผู้บัญชาการทหารบกหรือผู้นำกองทัพคนไหน ออกมาประนามหรือจัดการกับม็อบนายสุเทพที่ส่องสมก่องกำลังติดอาวุธหลอบทำร้ายผู้อื่นไม่เว้นแต่ละวันต่างกับการชุมนุมของคนเสื้อแดงที่เพียงแค่แกนนำประกาศว่าจะชุมนุมโดยความสงบที่ถนนอักษะย่านพุทธมนฑลพลเอกประยุทธ์และผู้นำกองทัพกดดานหน้ากันออกมาห้ามปรามไม่ให้คนเสื้อแดงทำผิดกฎหมาย ห้ามไม่ให้ใช้ความรุนแรงหรือใช้อาวุธไม่เช่นนั้นกองทัพจะไม่มีวันยอมแต่พอกาดม็อบนายสุเทพไล่ย,ยิงนายทหารซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของตัวเองผู้นำกองทัพกลับสั่งให้ปกปิดเรื่องหรือทำได้แค่เพียงให้ลูกน้องเข้าแจ้งความกับตำรวจไม่มีทีท่าว่าจะจัดการกับม็อบกบฏท,ที่ทำผิดกฎหมายซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไร ก็เหมือนกับการตั้งตัวเป็นรัฐาธิปัตย์ของนายสุเทพด้วยการประกาศจะเป็นผู้ทูเกล่าวและลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ด้วยตัวเองซึ่งถือเป็นการกระทําที่ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นการกดดันเบื้องสูงให้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีที่นายสุเทพเสนอโดยไม่มีอํานาจ และไม่เป็นไปตามวิถีทางระบอบประชาธิปไตยแต่ไม่น่าเชื่อว่าเวลาผ่านไป3วันก็ยังไม่มีผู้นำเราทัพคนใดกล้าออกมาจัดการกับนายสุเทพที่บังอาจจะกระทำในเรื่องที่มิบังควรดังนั้นอย่าว่าแต่เรื่องเล็กๆอย่างกรณีทหารลาดตระเวนถูกกาดม็บขอบถทอไลย่ยิงหลายครั้ง ที่ผู้นำเหล่าทัพจะไม่กล้าก,กดดันให้หนายสุยเทพนำตัวคนยิงมามอบตัวแม้แต่เรื่องใหญ่อย่างการตั้งตัวเป็นรัฐาธิปัตย์กดดันเบื้องสูงก็ไม่เห็นมีผู้นำกองทัพคนไหนออกมาติติงหรือสั่งให้กองทัพดำเนินคดีกับนายสุยเทพที่อหังกาถึงขีดสุดอย่างที่ไม่มีคนไทยหน้าไหนเคยทำมาก่อนแม้ในด้านหนึ่งการนิ่งเฉยของผู้นำกองทัพ ต่อการกระทำผิดกฎหมายซ้ำแล้วซ้ำเล่าของนายสุเทพจะเปรียบเสมือนการแสดงท่าทีที่เป็นกลางของกองทัพแต่สำหรับลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาคงไม่มีใครชื่นชมหรือให้ความศรัทธาผู้นํากองทัพที่ยอมง้อให้กับกบฏไม่กล้าจัดการใดๆแม้กระทั่งผู้นํามับที่ประกาศจะกระทำการในเรื่องที่มิบังควรเป็นอย่างยิ่ง ทีมข่าว DNN รายงาน